รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับครูพิพลโสพลจันทร์เพชรครูอาสาสมัครกศน.ประจำสถาบันศึกษาปณ.กศน.อำเภอเมืองปัตตานีสำนักงานกศน.จังหวัดปัตตานีวันนี้เราจะมาเรียนในวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพในบทที่3กันต่อนะครับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือการแก้ปัญหาความเสี่ยงและเรื่องการวางแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนต่อกันในบทที่3นะครับบทที่3ของการจัดการความเสี่ยงนะครับในหัวข้อการแก้ปัญหาความเสี่ยงนะครับแล้วก็การวางแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะเรียนทั้ง2เรื่องนะครับเรามาลองทบทวนกันก่อนนะครับว่าครั้งที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างแล้วนะครับเรื่องที่เราเรียนกันไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของความหมายของความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงนะครับเป็นเรื่องของความหมายนะครับก็คือความเสี่ยงนะหมายถึงเหตุการณ์การกระทำใดๆที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือล้มเหลวหรือการลดโอกาสที่บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์นะครับนั่นคือความหมายของความเสี่ยงที่เราเรียนกันเมื่อครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการความเสี่ยงครับก็คือกระบวนการในการวิเคราะห์ประเมินดูแลตรวจสอบควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกิจกรรมหน้าที่และกระบวนการทำงานนะครับนั่นคือ2หัวข้อเรื่องความหมายของความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงนะครับเรื่องที่เราเรียนในครั้งที่แล้วก็มีเรื่องของความสำคัญของความเสี่ยงนะครับเรื่องความสำคัญของความเสี่ยงเรื่องของผลกระทบจากความเสี่ยงครับนักศึกษาลองทบทวนดูนะครับดูจากหนังสือเรียนนะครับในครั้งที่แล้วที่เราเรียนไปนะครับแล้วก็เรื่องที่2ที่เราเรียนกันในครั้งที่แล้วก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ศักยภาพและการจัดการความเสี่ยงกับผลการดำเนินงานนะครับส่วนในนะครับในเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับเราลองมาทบทวนกันดูอีกครั้งนะครับก็คือมีเนื้อหาในเรื่องของความหมายของสินค้านะครับสินค้าหมายถึงอะไรสิ่งที่มีตัวตนและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้นะครับอันนี้คือความหมายของสินค้านะครับที่เราเรียนกันในครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็ประเภทของสินค้านะครับว่ามีกี่ประเภทนะครับสินค้าที่เราเรียนกันนะครับครั้งที่แล้วก็คือสินค้าเนี่ยแบ่งได้2ประเภทนะครับแล้วใน2ประเภทเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับก็คือสินค้าที่ผู้ซื้อไปเพื่อใช้เองเพื่อใช้ในครอบครัวนะครับอันนี้คือสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยแบ่งได้ประเภทได้อีกนะครับแบ่งได้อีกเป็น3ประเภทนะครับเรามาลองทบทวนอีกครั้งนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีสินค้าสะดวกซื้อก็คือสินค้าที่ผู้ซื้อหาซื้อได้ง่ายซื้อใช้บ่อยครั้งนะครับราคาถูกนะครับเช่นสบู่ยาสีฟันอะไรพวกนี้นะครับนี่คือสินค้าสะดวกซื้อนะครับอันที่สองก็คือสินค้าจับจ่ายหรือสินค้าเลือกซื้อนะครับก็คือสินค้าเลือกซื้อนี่เขาเป็นแบบเราเลือกดูก่อนเลือกสีเลือกแบบก่อนจะซื้อนะครับเดินดูหลายๆร้านก่อนจะซื้อเช่นพวกเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรพวกนี้นะครับนั่นคือสินค้าจับจ่ายหรือสินค้าเลือกซื้อแล้วประเภทที่3ของสินค้าอุปโภคบริโภคก็คือสินค้าพิเศษนะครับสินค้าพวกนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษราคาแพงนะครับ
ก่อนที่ผู้ซื้อจะซื้อนี่ต้องตัดสินใจอยู่นานเช่นบ้านนะครับรถยนต์อะไรพวกนี้นะครับนี่คือสินค้าพิเศษส่วนสินค้าประเภทที่2นะครับก็คือสินค้าอุตสาหกรรมนะครับก็คือซื้อมาเพื่อผลิตเป็นสินค้าอื่นหรือเพื่อใช้ในการดำเนินงานของธุรกิจนะครับนี่คือประเภทของสินค้านะครับแบ่งได้เป็น2ประเภทครับนี่คือเรื่องที่เราเรียนกันไปครั้งที่แล้วนะครับก็คืออีกเรื่องนึงคือเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆต้นทุนส่วนที่หักออกจากรายก็คือส่วนที่หักออกจากรายได้นะครับนั่นคือต้นทุนนะครับแล้วก็สิ่งเรื่องของสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคู่แข่งนะครับที่เราเรียนกันครั้งที่แล้วนะครับวงจรความเสี่ยงเนี่ยความหมายนะครับของวงจรความเสี่ยงครับวงจรความเสี่ยงก็จะมีด้วยกัน7ขั้นนะครับก็จะตามแผนภูมินะครับส่วนสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของเรื่องที่3กับเรื่องที่4ก็คือการแก้ปัญหาเรื่องที่3ก็คือการแก้ปัญหาความเสี่ยงนะครับส่วนในเรื่องที่4ก็คือการวางแผนแบบการจัดการความเสี่ยงครับก็นักศึกษาพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันต่อในเรื่องที่3กับเรื่องที่4ในบทที่3นะครับการจัดการความเสี่ยงนะครับเริ่มกันเลยครับนะครับเรื่องที่3ในวันนี้นะครับการแก้ปัญหาความเสี่ยงนะครับการแก้ปัญหาความเสี่ยงครับหมายถึงการทำให้เกิดสภาพการที่เราคาดหวังการที่คนจำนวนมากไม่สามารถแก้ไขปัญหาตนเองนะครับหรือผู้บริหารไม่สามารถจะแก้ปัญหาหน่วยงานของตนได้ถึงแม้จะรู้สภาพหรือเป้าหมายอยู่แล้วแต่ไม่สามารถนำไปสู่เป้าหมายได้สาเหตุเกิดจากอะไรนะครับทั้งนี้เพราะปัญหาอาจมีมากรุนแรงมีความสลับซับซ้อนคลุมเครือและแฝงไปด้วยปัญหาอื่นๆนะครับเรามาดูการแก้ปัญหาความเสี่ยงกันนะครับการแก้ปัญหาความเสี่ยงมี4ขั้นตอนดังนี้นะครับมาดูกันนะครับอันนี้เป็นวงจรนะครับแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาความเสี่ยงนะครับก็จะเริ่มจากขั้นระบุปัญหาขั้นที่2ก็คือขั้นสาเหตุของปัญหาขั้นที่3ขั้นการกำหนดจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาและขั้นที่4ขั้นกำหนดแนวทางแก้ปัญหานะครับเรามาดูแต่ละตัวกันนะครับว่าเป็นอย่างไรขั้นระบุปัญหาเป็นขั้นแรกนะครับมีความสำคัญนะครับขั้นตอนนี้ขั้นระบุปัญหาเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทราบปัญหาเราก็ไม่มีทางแก้ปัญหาได้จำเป็นต้องหาสาเหตุแล้วนำสาเหตุนั้นมาเรียงลำดับความสำคัญอะไรเป็นเหตุเป็นผลนะครับอันนี้คือขั้นระบุปัญหานะครับเราต้องรู้สาเหตุของปัญหานั้นก่อนนะครับขั้นแรกขั้นที่2ก็คือขั้นสาเหตุของปัญหานะครับการหาสาเหตุของปัญหาไม่ถูกต้องจะทำให้เกิดการแก้ปัญหาที่ผิดไปนะครับเพราะฉะนั้นขั้นหาสาเหตุของปัญหาเนี่ยเราต้องหาสาเหตุของปัญหาให้ถูกต้องก่อนซึ่งตามปกติเนี่ยคนเรามักยึดติดกับแนวคิดหรือความรู้เดิมๆทำให้มองเห็นปัญหาแต่เพียงด้านที่สัมพันธ์สอดคล้องกับแนวคิดนั้นๆอีกประการหนึ่งผู้ที่รู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงแล้วรีบด่วนสรุปโดยไม่พยายามค้นหาสาเหตุอื่นๆนะครับต่อไปขั้นที่3ขั้นการกำหนดจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาก็คือในขั้นนี้นะครับการคัดเลือกสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาแล้วนำไปหาแนวทางแก้ไขจะทำให้ปัญหานั้นได้รับการแก้ไขนะครับอันนี้คือขั้นการกำหนดจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาส่วนขั้นที่4ก็คือขั้นกำหนดแนวทางแก้ปัญหาการกำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาซึ่งอาจเป็นทางเลือกที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้จริงนะครับไม่ใช่เป็นเพียงอุดมการณ์หรืออุดมคติหรือทางเลือกนั้นสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ทั้งที่วัดเป็นตัวเงินได้และ
ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้นะครับนั่นคือวงจรนะครับการแก้ปัญหานะครับส่วนในเรื่องต่อไปนะครับเรื่องที่4ก็คือการวางแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงนะครับเรามาดูกันนะครับว่าการวางแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงเนี่ยควรมีผู้แทนจากฝ่ายต่างๆในองค์กรเป็นเสมือนคณะทำงานกลางนะครับแต่ว่าหากคณะทำงานยังไม่มีความชำนาญพอนะครับควรจ้างที่ปรึกษาเข้ามาทำงานร่วมกันนะครับถ้าคณะทำงานไม่มีความชำนาญพอเนี่ยเราควรจ้างที่ปรึกษาเข้ามาทำงานร่วมกันก็เพื่อวางแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงนะครับและทำอย่างไรนะครับเราก็โดยเริ่มจากการสร้างตัวแบบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรหรือว่าองค์การนะครับซึ่งจะต้องมีการทบทวนวิเคราะห์ตัดสินใจและประเมินความเสี่ยงขององค์กรหรือองค์การนั้นก่อนนะครับและเราจะประเมินความเสี่ยงขององค์กรก่อนเนี่ยทำอย่างไรนะครับเรามาดูกันอันที่หนึ่งนะครับกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพอันที่สองจัดการฝึกอบรมให้ความรู้กับตัวแทนฝ่ายต่างๆให้ตระหนักถึงความเสี่ยงครับอันที่สามจัดทำแบบสอบถาม 4. จัดให้มีการสัมภาษณ์ 5. ดำเนินการทบทวนเอกสารที่มีอยู่จากฝ่ายต่างๆโดยเน้นเฉพาะด้านความเสี่ยง 6. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 7. ทำตัวแบบความเสี่ยงนะครับ 8. ตรวจสอบติดตามพื้นที่ของฝ่ายต่างๆนะครับ 9. วิเคราะห์สิ่งที่ได้จากการประเมินนะครับนั่นคือ9เรื่องนะครับที่เราจะต้องทำในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงนะครับแล้วเราจะได้อะไรหลังจากที่เราทำ9ขั้นตอนนี้นะครับครับสิ่งที่จะได้จากการดำเนินงานในขั้นนี้ก็มีดังนี้นะครับ 1. สามารถบ่งชี้ได้ว่าความเสี่ยงขององค์กรมีอะไรบ้างได้อย่างชัดเจนนะครับสามารถบ่งชี้ความเสี่ยงขององค์กรหรือองค์การนะครับถ้าองค์การนี้ก็จะเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับมีอะไรบ้างนะครับได้อย่างชัดเจนถ้าเป็นองค์กรนี้จะเป็นเอกชนนะครับ2. สามารถจัดลำดับความสำคัญและประเมินความเสี่ยงเหล่านั้นนะครับ 3. จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงในเรื่องที่สำคัญได้อย่างชัดเจน 4. ได้รายงานการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารได้5. สามารถจัดลำดับแผนความเสี่ยงตามความสำคัญและจำเป็นก่อนหลังโดยทำแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะได้จากการดำเนินงานนะครับต่อไปนะครับเรามาดูตัวต่อไปขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงนะครับมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับอันที่หนึ่งก็คือสำรวจความเสี่ยงในองค์กรหรือว่าสำรวจความเสี่ยงในองค์การนะครับสำรวจความเสี่ยงทั้งองค์กรโดยศึกษาจากตัวแทนฝ่ายต่างๆด้วยวิธีไหนด้วยวิธีการตอบแบบสอบถามการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลนะครับต่อความเสี่ยงขององค์การนะครับหรือว่าองค์กรโดยนำข้อมูลมากรอกในตารางความเสี่ยงที่กำหนดไว้ขั้นตอนที่2นะครับประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กรหรือว่าในระดับองค์การนะครับคณะทำงานกลางรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงจากฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องนำมาจัดลำดับความเสี่ยงโดยอาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาได้นะครับอันที่3นะครับกำหนด
ตัวควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในโอกาสต่างๆรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ 4. การทำแผนปฏิบัติการจะต้องเลือกความเสี่ยงสูงสุดที่เป็นวิกฤตก่อนนะครับมาทำแผนปฏิบัติการนะครับสำคัญนะครับข้อนี้นะครับเราต้องเลือกความเสี่ยงที่ว่ามีความสูงที่สุดก่อนนะครับมาทำแผนปฏิบัติการอันที่5นะครับการทำรายงานสรุปความเสี่ยงก็เพื่อนำข้อมูลความเสี่ยงมาจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการความเสี่ยงโดยเรื่องวิกฤตที่ต้องเร่งแก้ไขนะครับต้องทำเป็นเรื่องแรกนะครับครับตัวอย่างนะครับแสดงข้อมูลความเสี่ยงภายในองค์การนะครับทั้งหมดของฝ่ายเทคโนโลยีนะครับลำดับที่1นะครับความเสี่ยงก็คือการเพิ่มขึ้นของเว็บแอปพลิเคชันในปัจจุบันสาเหตุเกิดจากอะไรสาเหตุเกิดจากแนวโน้มทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วมีผลกระทบอย่างไรนะครับบริษัทต้องให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นตามแนวโน้มนะครับในการควบคุมในปัจจุบันก็คือให้ผู้พัฒนาระบบมีความรู้ความชำนาญในโครงสร้างพื้นฐานของเว็บมากขึ้นประสิทธิผลในการควบคุมก็คือพอใช้นะครับนี่คือตัวอย่างแสดงข้อมูลความเสี่ยงภายในองค์การทั้งหมดของฝ่ายเทคโนโลยีนะครับมาดูลำดับที่2ครับมาดูอีกตัวอย่างนึงการทำนุบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ต้องใช้ความพยายามมากสาเหตุก็คือขนาดขาดบุคลากรนะครับนี่คือสาเหตุนะครับผลกระทบไม่สามารถให้บริการได้ดีแล้วการควบคุมในปัจจุบันจ้างบริษัทข้างนอกมาทำนะครับมาเป็นฝ่ายซ่อมบำรุงให้ประสิทธิผลในการควบคุมก็คือพอใช้นะครับอีกตัวนะครับลองมาดูอีกตัวหนึ่งลำดับที่3ความเสี่ยงคือศูนย์คอมพิวเตอร์มีปัญหาสาเหตุเกิดจากอะไรไฟไหม้แผ่นดินไหวระเบิดไฟดับอันนี้เป็นปัจจัยภายนอกเราควบคุมไม่ได้นะครับผลกระทบระบบธุรกิจทั้งหมดไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้การควบคุมในปัจจุบันนะครับมีสถานที่สำหรับหน่วยประมวลผลมากกว่า1มีระบบสำรองคือเราสำรองข้อมูลเอาไว้นะครับถ้าเกิดไฟไหม้แผ่นดินไหวไฟดับในส่วนที่เราทำงานอยู่เราก็ยังมีสำรองอยู่ประสิทธิผลในการควบคุมก็คือเราให้ระดับดีนะครับสรุปได้นะครับดังนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบเนี่ยจะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนทุกฝ่ายในหน่วยงานนะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นกิจกรรมของทุกคนในองค์การนะครับหรือว่าในองค์กรผู้บริหารจะต้องสร้างความเข้าใจให้ทุกคนตระหนักถึงภัยวิกฤตความเสี่ยงทุกคนต้องทำเป็นประจำและทำอย่างต่อเนื่องเป็นระบบมีรูปแบบที่ชัดเจนเรามาดูหลักการบริหารความเสี่ยงเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันที่1ก็คือการวางแผนกลยุทธ์ครับ2ก็คือการวิเคราะห์ความเสี่ยงครับนะครับ3การควบคุมความเสี่ยงนี่คือหลักการบริหารความเสี่ยงนะครับประกอบด้วย3ข้อใหญ่ๆนะครับก็คือการวางแผนกลยุทธ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วก็การควบคุมความเสี่ยงในการดำเนินงานเนี่ยในการดำเนินงานปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงนี้นะครับจะได้มาจากฝ่ายและองค์กรมาช่วยกันประเมินความเสี่ยงต่างๆครับแล้วก็จัดลำดับว่าอะไรเป็นความเสี่ยงระดับมากอันไหนเป็นความเสี่ยงระดับน้อยเพียงใดครับรุนแรงแค่ไหนนะครับก็คือเรามาจัดลำดับกันอันที่มีความเสี่ยงมากเราก็แก้ไขก่อนนะครับเป็นลำดับแรกไปทำแผนแก้ไขกันก่อนก็เพื่อนำความเสี่ยงนั้นๆ นะครับมาบริหารจัดการก่อนหรือหลังส่วนการพิจารณาตัวควบคุมความเสี่ยงเนี่ยทำให้เห็นสภาพการบริหารความเสี่ยงในองค์กรว่ามีการกำหนดอย่างไรในการทำแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงนะครับโดยเรียงลำดับวิกฤตว่าอะไรมาก่อนและอะไรมาหลังซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบริหารความเสี่ยงที่มีรายละเอียดในเชิงปฏิบัติการสามารถนำไปใช้ได้จริงในหน่วยงานนั้นๆ นะครับก็จบไปนะครับทั้ง2เรื่องนะครับเดี๋ยวเรามาลองทำกิจกรรมท้ายบทกันนะครับ
กิจกรรมท้ายบทที่3นะครับเรามาลองดูว่านักศึกษาจะตอบคำถามได้ไหมนะครับลองทำดูกันนะครับต่อจากครั้งที่แล้วนะครับประเภทสินค้าแบ่งได้กี่ประเภทประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับครั้งที่แล้วครูสอนไปแล้วนะครับประเภทสินค้าแบ่งได้กี่ประเภทประกอบด้วยอะไรบ้างครับครูจะให้นักศึกษาลองทำดูนะครับสัก2นาทีครับจดโจทย์ไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาลองตอบคำถามกันประเภทของสินค้าแบ่งได้กี่ประเภทประกอบด้วยอะไรบ้างนักศึกษาลองตอบดูนะครับนะครับเรามาลองดูเฉลยกันนะครับในข้อนี้ประเภทสินค้าแบ่งได้กี่ประเภทประกอบด้วยอะไรบ้างคำตอบนะครับประเภทของสินค้านะครับแบ่งได้2ประเภทนะครับแล้วมีอะไรนะครับประกอบด้วย1สินค้าอุปโภคบริโภคนะครับหมายถึงสินค้าหรือบริการที่ผู้ซื้อไปเพื่อใช้เองนะครับหรือซื้อไปเพื่อใช้ในครอบครัวนะครับนี่คือความหมายของสินค้านะครับมีด้วยกัน2ประเภทคือสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับอันนี้ตัวที่1 นะครับสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วตัวที่2นะครับก็คือสินค้าอุตสาหกรรมนะครับก็หมายถึงสินค้าที่ซื้อมาเพื่อนะครับนำมาใช้ผลิตเป็นสินค้าอื่นนะครับหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการของธุรกิจนะครับนี่คือสินค้าอุตสาหกรรมนะครับตอบได้ว่าประเภทของสินค้าแล้วก็จะแบ่งได้2ประเภทนะครับก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็สินค้าอุตสาหกรรมเรามาลองตอบคำถามในข้อที่2กันต่อนะครับข้อที่2นะครับครูถามว่าการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงหมายถึงอะไรนะครับเมื่อกี้นะครับการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงหมายถึงอะไรนะครับนักเรียนลองตอบดูนะครับนักศึกษาลองตอบดูนะครับแก้ไขปัญหาความเสี่ยงหมายถึงอะไรนะครับเราเรียนผ่านไปแล้วนะครับในเรื่องนี้นะครับคิดว่าทุกคนคงจะตอบได้กันแล้วนะครับเรามาลองดูเฉลยกันนะครับการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงก็หมายถึงการทำให้เกิดสภาพการที่เราคาดหวังการที่คนจำนวนมากไม่สามารถแก้ไขปัญหาตนเองหรือผู้บริหารไม่สามารถจะแก้ปัญหาหน่วยงานของตนเองได้ถึงแม้จะรู้สภาพหรือเป้าหมายอยู่แล้วแต่ไม่สามารถไปสู่เป้าหมายได้ทั้งนี้นะครับเพราะปัญหาอาจมีมากหรือว่ารุนแรงมีความสลับซับซ้อนคลุมเครือและแฝงไว้ด้วยปัญหาอื่นๆนะครับอันนี้คือความหมายของการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงนะครับมาลองดูกันอีกสักข้อนะครับเพราะเหตุใดนะครับข้อที่3นะครับเพราะเหตุใดจึงต้องสำรวจความเสี่ยงในองค์กรหรือว่าสำรวจความเสี่ยงในองค์การนะครับเรามาใส่เพราะเหตุใดจึงต้องสำรวจความเสี่ยงในองค์กรนะครับหรือว่าสำรวจความเสี่ยงในองค์การนะครับลองตอบกันมาดูนะครับองค์กรนี้ก็คือในเป็นเหมือนบริษัทเอกชนนะครับถ้าว่าเป็นองค์การเนี่ยจะเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับองค์การมหาชนนะครับ
ได้แล้วยังครับนักศึกษาเพราะเหตุใดจึงต้องสำรวจความเสี่ยงในองค์การนะครับหรือว่าในองค์กรสาเหตุที่เราต้องสำรวจความเสี่ยงในองค์กรต้องสำรวจความเสี่ยงในองค์การเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะการสำรวจความเสี่ยงทั้งองค์กรหรือว่าการสำรวจความเสี่ยงทั้งองค์การเนี่ยโดยศึกษาจากตัวแทนฝ่ายต่างๆนะครับด้วยวิธีการตอบแบบสอบถามการสัมภาษณ์นะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลต่อความเสี่ยงขององค์กรหรือว่าต่อความเสี่ยงขององค์การนั้นนะครับโดยนำข้อมูลมากรอกในตารางความเสี่ยงที่กำหนดไว้นะครับตารางความเสี่ยงครับที่กำหนดไว้นะครับนั่นคือความทั้ง3ข้อนะครับนักศึกษาลองทบทวนดูอีกครั้งนะครับเมื่อกี้กูถามนะครับข้อที่1ประเภทของสินค้าแบ่งได้กี่ประเภทนะครับถ้าใครตามตอบไม่ทันนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบอีกครั้งนะครับข้อที่2การแก้ไขปัญหาความเสี่ยงหมายถึงอะไรนะครับส่วนข้อที่3เพราะเหตุใดจึงต้องสำรวจความเสี่ยงในองค์กรหรือองค์การนะครับ3ข้อนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบบทที่3นะครับก็เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ครูหวังว่านักศึกษาคงมีความเข้าใจในเนื้อหาเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้นนะครับครูฝากให้นักศึกษาลองกลับไปทำกิจกรรมท้ายบทเพิ่มเติมอีกครั้งสำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ